ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เกม Laugh and Dance วู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดในดินแดนที่มีแต่น้ำทะเลเต็มไปหมดและสิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือการสร้างแพนั่นเองโอ้โหฉันนี่ก็สร้างแพไม่เป็นด้วยสิแต่ดูจากหน้าตาที่ละไม้คล้ายคลึงกับคนป่าแล้วเนี่ยฉันคิดว่ายังไงฉันก็ต้องหาทางสร้างมันให้ได้ว่าแต่ลุงถือรองเท้าขึ้นมาทำไมล่ะเนี่ยอยู่บนแพไม่ใช่เหรอก็นายก็ดูสิน้ำมันซึมแพฉันอยู่บ่อยๆฉันก็กลัวแพจะล่มแล้วเนี่ยเอาละถ้าพร้อมแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยนี่ไงจริงๆด้วยแพของฉันล่มซะแล้วตอนนี้เนี่ยเราเหลือไม้แค่แผ่นเดียวเท่านั้นในการมีชีวิตอยู่รอดเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบโกยของเรากลับมาให้ได้เร็วที่สุดคิดจะโกยอะไรแล้วมนุษย์ว้ายมีฉลามด้วยไอ้เจ้านี่แน่ๆที่มันทำให้เราเนี่ยแพ้แตกเอ้ยมาเข้ามาฮึบได้ถังมาค่ะเจ้าถังนี้นะคะก็จะได้ทรัพยากรต่างๆมาตั้งมากมายตอนนี้น่าจะพอสร้างแผ่นไม้อีกอันนึงได้นะคะเฮ้ยไอ้หลามไอ้หลามอย่าพึ่งนะลูกฉันไม่ทำอะไรกับคนที่อยู่ไม้อันเดียวหรอกนาน่าสงสารเกินไปดูสิแม้แต่ปลาฉลามยังสงสารเอาละเก็บใบกล้วยมาไม่รู้ใบกล้วยมาจากไหนหรือว่าต้นมะพร้าวก็ไม่รู้จากนั้นเนี่ยเราทำการคราฟเลยเปิดเมนูขึ้นมาน่าจะต้องสร้างค้อนก่อนค่ะเพื่อที่เราจะได้สร้างแผ่นไม้ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าค้อนจำเป็นจะต้องใช้เชือกนะคะจัดการคราฟเชือกครับเรียบร้อยเท่านี้ก็ได้ค้อนมาแล้วโปก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 นี่ไงสร้างได้แล้วจัดการทุบเลยเฮ้แผ่นไม้ของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าได้แค่นี้เองเหรอโหข้างหน้านั้นมีเกาะค่ะอะไรจะโชคดีขนาดนี้เราจะได้พักแรมกันแล้วล่ะแต่อย่างนั้นอึ๊บรีบเก็บไม้มาเร็วเราต้องต่อแพมาต่อเติมบ้านของเราซะหน่อยโปกโปกโปกเอาเป็นประมาณ9ช่องแล้วกันนะคะพอดีเลยโหสุดยอดเอ้ยมีกล่องกล่องยางชีพมานี่เลยเจ้ากล่องครับฮึดลูดมาลูดโอ้ยลูดไม่โดนเฮ้ยโอ้โหน่าเสียดายฉันไปเดทกับใบกล้วยก่อนนะโอ้โหในทะเลนี่ทำไมมีใบกล้วยด้วยเนี่ยเอาล่ะเก็บทรัพยากรเข้ามาเยอะๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาตกแต่งบ้านกันนะคะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าพี่แป้งจะเห็นอะไรบางอย่างนี่ไงโหเราอยู่บนเกาะแล้วเหรอเราสามารถปีนข้ามเกาะได้ไหมฮึดฮึดชึบโหปีนข้ามเกาะแล้วก็เก็บเชือกได้ค่ะนี่มีใบกล้วยด้วยเก็บทุกอย่างที่มีขวางหน้าเลยเก็บอะไรพอได้เราจะเอาไปเป็นทรัพยากรของเรานะคะโหมีทั้งเบอร์รี่มีทั้งดอกไม้แต่ว่าแพ้เราละโอ้โอเคแพ้เรายังอยู่ฮึบในระหว่างที่เราลงมาเนี่ยเราก็สามารถเก็บของได้ด้วยสินะสุดยอดไปเลยแต่สิ่งที่ควรระวังนั่นก็คือเจ้าปลาฉลามมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เราต้องรีบเก็บของให้หมดไปหลามอยู่แถวนี้ปะเนี่ยไม่อยู่หรอกฉันอยู่ใต้ก้นแกนี่แหละขึ้นแพของเราให้เร็วที่สุดฮึบจึ๊บจึ๊บเยี่ยมตอนนี้ได้ของมาเพียบเลยไหนดูซิว่าเราสร้างอะไรได้อีกเอาละสิ่งที่เราจะสร้างนะคะของที่จำเป็นที่สุดก็น่าจะเป็นเชือกค่ะเอาเชือกมาคล้องให้หมดเลยและจากนั้นนะคะไปดูของทำอาหารบ้างว้าวมีหม้อกริลด้วยจัดการเอาหม้อมาเลยดีกว่าจากนั้นนะคะเอามาตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้ครับโอ้โหสุดยอดครั้งนี้ก็เหลือแค่ว่าฉันจะตกปลามาได้ไหมโน่แกจะตกอะไรถ้าปลาหลามเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพื่อนเฮ้ยมันเสียงอะไรดังแกล้งสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนี้เนี่ยมีแต่ใบกล้วยเท่านั้นค่ะเฮ้ยใบกล้วยอะไรอย่าทำอย่างนี้ไอ้หลามโอ้ยฉันอุตส่าห์สร้างบ้านก็ไม่มีอะไรตีมันด้วยไปแล้วหนึ่งอันเฮ้ยไม่พนามือฉันลงหน้าเพราะว่าตอนเนี้ยฉันมีของเยอะโอ้ยช่วงเวลาที่แสนหิวจัดการคราฟเบ็ดตกปลามาค่ะและลองใช้ดูฟึบเฮ้ยมีปลากระดาษด้วยโอ้แกจะหลอกฉันเหรอจะมนุษย์ฉันไม่มีทางไว้ใจแกแน่นอน
จัดการเอาปลากระดานหย่อนลงไปไม่รู้ว่าจะตกอะไรได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราจะลองทำดูปึ๊บในระหว่างที่เรากำลังรอปลาตกเบ็ดอยู่นะคะเราก็เก็บของไปพังๆเฮ้ยเฮ้ยได้ปลาแล้วหรอโอ้โหง่ายจุงเบยเอาล่ะเมื่อได้ปลามาแล้วจัดการเอาปลาที่ได้นะคะใส่ลงไปถืออย่างกับรังเกียจปลาแค่เป็นปลาซาดีนที่อยู่ในทะเลลึกรสชาติเค็มกำลังดีหวานมันอร่อยจัดการเผาเลยโอ้ไฟมาจากไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าปลาตัวนี้น่ากินมากเกี่ยวของไปเกี่ยวของมาตอนเนี้ยฟ้าก็เริ่มมืดแล้วสิขอก็เริ่มแห้งแล้วด้วยต้องรีบสร้างเครื่องทำน้ำหน่อยปลาซาดีนของเราเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาดูที่เครื่องทำน้ำของเราโอ้โหเครื่องทำน้ำใช้ใบกล้วยเพิ่มเฮ้ยฉันจะตายก่อนไปเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอใบกล้วยแล้วง่าไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยลากมันกลับมาอย่าปล่อยให้มันลอยนวลอุ้ยตรงนี้ใบกล้วยเต็มไปหมดเลยเก็บครับเก็บไปหมดเงียบเงียบสองใบติดเท่านี้ก็น่าจะพอได้ค่ะทำการคลับที่ทำน้ำและที่สำคัญนะคะอย่าลืมถังน้ำด้วยวันนี้เราต้องอยู่รอดปลอดภัยให้ได้เลยใส่ฟืนไฟให้เรียบร้อยจากนั้นตักน้ำในทะเลรึบเอามาปิ้งฟูโอ้หิวน้ำแห้งคอแห้งเหลือเกินกินปลาซาดีนไปก่อนได้ไหมจัดการกินวับ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 อร่อยอร่อยปึ๊บยังดีนะเนี่ยที่น้ำของเราเนี่ยได้ทันเวลาพอดีเอาล่ะเรามาต้มน้ำกันต่อค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นของที่ต้องใช้มากๆปลาฉลามก็ว่ายเวียนวนอยู่นั่นแหละแกปล่อยฉันไว้สักวันไม่ได้หรอพี่หลามฉันก็ปล่อยแกหลายวันแล้วนะไม่ได้พังอะไรเลยทั้งสิ้นสิ่งที่ควรจะสร้างรองลงมาเนี่ยพี่แป้งคิดว่าน่าจะเป็นกระถางต้นไม้ค่ะเอาล่ะเก็บมาได้ครบแล้วค่ะจัดการคราฟกระถางต้นไม้อันเล็กแล้วจะเอามันไปวางไว้ตรงไหนดีล่ะถ้าเอาวางไว้แถวๆนี้เนี่ยมีหวังเจ้าปลาฉลามมาแง้มแน่นอนเอาขนเดิบเข้ามาหน่อยแล้วกันครับโอเคได้มาแล้วนะคะใส่เจ้าหัวหอมลงไปต้นไม้อย่างพวกเราไม่ต้องการน้ำเค็มต้องการน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นโหใช้ของแพงซะด้วยนะแกเอาน้ำบริสุทธิ์ไปปึ๊บแล้วเราก็ต้องต้มน้ำบริสุทธิ์ไว้ให้ตัวเองกินด้วยนะคะต่อไปนะคะพี่แป้งจะหาทางสร้างเตียงให้ได้ค่ะเพราะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยเรานอนบนแผ่นไม้ปวดหลังชะมัดเลยตกปลาอีกหน่อยดีกว่าเผื่อจะได้ปลาตัวใหญ่มาปลากระดาษลูกพ่อจัดการเอาปลาตัวเบ้งๆมาให้พ่อเลยนะลูกนะครับนี่ตรงเปาะตรงเปาะตรงเปาะอู้นั่นมันปลาอะไรนะฉันอยากกินมันลองดูสิเพื่อนมันอาจจะอร่อยก็ได้นะงั้นฉันลองนะโอ้ยนี่นะได้ปลาซาดีนมาอีกแล้วตัวนี้รู้สึกจะตัวใหญ่กว่าเดิมงามงามงามไปออกไปฉันให้ปลานายเลยเอาออกไปได้ไหมอย่าการไม่มีทางฉันจะทำลายที่ที่นายอยู่แปลว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอาวุธเพื่อทำการล่าฉลามนั่นแหละครั้งนี้ฉลามจะเจอดีแน่โอ้อยากรู้จังเลยว่าไม้กระจอกกระจอกเท่าไม้จิ้มฟันนั่นน่ะมันจะทำอะไรข้าได้หรือโอ้ my god เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกหัวหอมของเรานะคะเกิดขึ้นมาแล้วเราเก็บมันได้เลยไหมเนี่ยผลผลิตที่เราได้มาต่อจากนี้นะคะเราก็เอามาต่อยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยนี่นะแกกล้าได้ยังไงโอ้โหดีไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแพของเราก็แตกอยู่ดีเฮ้ยเจ้าเฮ้ยได้ปลาตัวใหม่ค่ะนั่นก็คือปลาแบนสีฟ้าเจ้าตัวนี้น่าจะมีพิษหรือเปล่าเนี่ยดูมันเหมือนปลาปลากระเป้าชอบกลแต่เอาไปปิ้งไว้ก่อนปลาแบนสีฟ้า2ตัวกับอีกตัวนึงโอ้เป็นปลาครีบแดงตัวนี้เขาบอกว่ามันหวานมากๆจุ้งนี่เกมนี้มันบ้าอะไรกันเนี่ยมีทั้งนกมีทั้งปลาฉลามมาก่อกวนแล้วเมื่อไหร่แพของเราจะเสร็จสมบูรณ์เฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ผลผลิตของเราเติบโตอีกแล้วค่ะดูสิเวลาผ่านไปแค่1วันเท่านั้นนะคะงอกเงยออกมาเต็มไปหมดเอาล่ะเก็บไว้ครับมื้อเย็นมื้อนี้ฉันจะกินผัดผักรวมมิตร
เอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องนอนดีกว่าห้องนอนก็จะงอกเงยออกมาตรงนี้นี่ทำออกมาเป็นประมาณ9ช่องเหมือนเดิมค่ะปั๊บปั๊บโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จัดการคราฟเตียงนอนซึ่งเตียงนอนเนี่ยจะต้องใช้ตะปูด้วยแต่ว่าเรารวยอยู่แล้วไงจัดการคราฟเลยคราฟเตียงนอนปองแปงปองแปงโอ้เตียงนอนจากใบกล้วยของเรานี่ก็หรูหราดีเหมือนกันนะเนี่ยจัดการวางไว้ตรงกลางค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้านั่นมากัดกินเตียงนอนอันแสนสวยงามไหนลองลงไปนอนเล่นสิจะมีอะไรสบายไปกว่านอนบนใบกล้วยเนี่ยโอ้ยมดกัดตูดลุกขึ้นมาเรียบร้อยมันก็จะช่วยเรื่องความสะดวกสบายนะคะเฮ้ยฉันเริ่มหิวแล้วสิเนี่ยอาหารกลางวันก็ยังไม่ได้กินเลยเอาปลานี่ออกมากินหน่อยปึ๊บเก็บปลามาแล้วก็กินวับ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 เจ้าปลาให้พลังงานอย่างสูงเลยค่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพี่แป้งขอพักไว้เท่านี้ก่อนถ้าใครอยากจะดูพี่แป้งสร้างบ้านสวยๆแล้วก็มาล่าปลาฉลามกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่แป้งเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมาดูซิว่าปลาตัวสุดท้ายที่เราจะจับได้คือปลาอะไรขอให้ได้เป็นปลาไหลไฟฟ้าด้วยเถิดโอ้มาแล้วก็เกยก็เกยเฮ้ยแป๊ดฉันคือวัตถุหายากในทะเลลึกเฮ้ยสุดยอดถ้าอย่างนั้นพี่แป้งขอตกแต่งไว้ข้างๆเตียงเลยละกันเจ้าเป็ดจีนฉันคิดถึงเป็ดย่างที่สุดแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ